วันนี้จะไปฉีดวัคซีนตอนนี้มาอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์อ่ะมาฉีดวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเซ็นทรัลเวิลด์ตอนเนี้ยเหมือนตอนที่เรามาทำงานแล้วต้องมาเสร็จงานอีเวนต์ในห้างคือเงียบเหมือนตอนห้างปิดเลยก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ฉีดวัคซีนกันนัดไว้ตอนบ่ายสองตอนนี้บ่ายโมงครึ่งค่ะเป็นเศร้าสติ๊กเกอร์ติดหน้าอกมาแล้วเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนรอคิวค่ะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วแอบเจ็บอ่ะไม่ชอบเลยกลับบ้านกันเคกลับมาจากฉีดวัคซีนแล้วค่ะก็แค่รู้สึกตึงๆนิดนึงแต่ก็ยังไม่ได้มีแบบอาการอะไรฉีดเสร็จตอน3 โมงประมาณ3 โมงตอนนี้กลับมาถึงบ้านประมาณ4 โมงครึ่งแค่รู้สึกตึงๆ ตรงแผลเฉยๆก็คือถามน้องถามอะไรแล้วเขาก็บอกว่าให้เอาน้ำแข็งประคบตรงที่โดนฉีดเราอ่ะจองคิวไว้ตอนบ่ายสองเราไปถึงบ่ายโมงครึ่งเราได้ฉีดจริงๆอ่ะประมาณแบบ2:45ระหว่างรอก็คือแบบนั่งทำงานไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็แหละเข็มแรกของเราวันนี้ก็คือใช้เวลาไม่นานที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็คือโอเปเรตดีจัดการดีมีการเว้นระยะห่างแล้วก็การเรียกคิวการเรียกอะไรเงี้ยคือค่อนข้างเรียบร้อยเวลาฉีดจริงๆอ่ะไม่นานประมาณแบบเหมือนตอนตรวจโควิดเลยอ่ะฉีดแบบจริงๆอ่ะไม่นานแต่รอนานก็เดี๋ยวสังเกตอาการกันไปทั้งวันนี้จนถึงพรุ่งนี้และอีกวันนึงก็จริงๆวันนี้ก็เห็นแบบในอีกหลายๆแบบเนอะเห็นความเสียสละของบุคลากรอาสาสมัครแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนที่แบบมาคอยเรียกคิวมาคอยจัดคิวอำนวยความสะดวกให้เราก็ขอบคุณมากจริงๆก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับประสบการณ์การไปฉีดวัคซีนเข็มแรกของเราก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยให้สถานการณ์ทุกอย่างกลับมาดีขึ้นเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย